เรามาดูลักษณะหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนประเภทร้อยกรองนะคะว่าลักษณะของหนังสือประเภทร้อยกรองที่เหมาะกับเด็กมีอะไรบ้างนะคะหรือมีลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางการผลิตหนังสือประเภทร้อยกรองสำหรับเด็กได้อย่างเหมาะสมค่ะสำหรับอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือลักษณะของหนังสือประเภทร้อยกรองจะต้องเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีค่ะที่แสดงเรื่องราวและเนื้อหาด้วยการใช้คำประพันธ์ชนิดใดชนิดหนึ่งเช่นกลอนกราบนะคะเรื่องราวไม่เป็นไปในด้านของวิชาการแต่จะมีการวางเขาโครงเรื่องให้เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานตื่นเต้นเพลิดเพลินในการอ่านอาจจะมีการใช้คำพูดที่เป็นการตอบโต้ซึ่งกันและกันแต่ถ้อยคำเหล่านี้ก็จะเป็นในลักษณะของบทกลอนเป็นลักษณะของคำประพันธ์ด้วยค่ะลักษณะของงานร้อยกองควรมีดังนี้ค่ะ 1. จะต้องมีโครงเรื่องที่ตื่นเต้นสนุกสนานน่าสนใจและชวนติดตามนะคะมีตัวละครดำเนินเรื่องตามโครงเรื่องที่วางไว้นะคะมีพฤติกรรมของตัวละครที่สอดคล้องกับความขัดแย้งนะคะเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในเรื่องค่ะมีความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์นะคะเพื่อให้เกิดเรื่องราวที่เด็กรู้สึกว่าตัวเองได้มีส่วนร่วมหรือเกิดความรู้สึกกับเรื่องราวนั้นๆและหนังสือร้อยกรองนะคะจะต้องมีคติสอนใจหรือมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเล่านะคะลักษณะของงานร้อยกรองประเภทต่างๆที่เราจะเขียนขึ้นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือการที่เราวางโครงเรื่องและมีตัวละครนะคะมีเรื่องราวที่สามารถทำให้เรื่องดำเนินไปได้อย่างสนุกสนานก็จะช่วยสร้างความสนใจให้กับเด็กได้นะคะต่อไปนะคะในด้านของรูปแบบของทางภาษานะคะลักษณะของภาษาสำหรับประเภทร้อยกรองเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะคะจะต้องมีความเด่นชัดที่รูปแบบของภาษามากที่สุดค่ะเพราะว่าจะต้องเป็นรูปแบบภาษาที่ได้รับการเลือกสรรให้เข้ากับเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวที่จะนำเสนอให้กับเด็กๆเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนั้นนะคะจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของช่วงวัยและอายุของเด็กที่จะได้รับรสของภาษาและคำประพันธ์ในแต่ละแบบด้วยค่ะการหยิบรูปแบบของภาษาที่ยากเกินไปนะคะหรือยากเกินกว่าวัยของเด็กก็จะทำให้เด็กไม่สนใจหรือทำลายความเพลิดเพลินในการอ่านของเด็กเป็นอย่างมากดังนั้นในเรื่องของรูปแบบทางภาษาผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยสามารถรับรู้รสของภาษาได้มากน้อยแค่ไหนหรือจำนวนคำที่จะต้องนำมาวางหรือนำมาแต่งเป็นร้อยกองหรือกราบหรือบทดอกสร้อยใดๆก็ตามจะต้องคำนึงว่าเด็กจะสามารถเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กสนใจอ่านเรื่องราวนั้นๆไปตั้งแต่ต้นเรื่องจนท้ายเรื่องได้ค่ะการใช้ภาษาในหนังสือประเภทร้อยกรองสำหรับเด็กนะคะผู้เขียนจะต้องทำอย่างไรบ้างนั่นก็คือการเลือกสรรคำที่ง่ายๆมีความหมายในตัวเองนะคะไม่ต้องแปลออกมาเป็นภาษาไทยอีกครั้งนั่นก็คือการเลือกใช้คำที่แปลเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าใจได้เลยหรืออ่านเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำให้เด็กเข้าใจความหมายได้เลยนะคะต่อไปนะคะเรื่องของฉันทลักษณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากของการแต่งคำประพันธ์นะคะฉันทลักษณ์จะต้องไม่ซับซ้อนจนยากแก่การทำความเข้าใจและสามารถรับความไพเราะส่วนใหญ่เราจะนิยมเขียนคำกลอนต่างๆในงานสำหรับเด็กมากกว่างานอื่นๆนะคะเพราะว่าการใช้บทร้อยกลองในหนังสือของเด็กนั้นเนื่องจากตัวภาษาของบทร้อยกลองเป็นคำคล้องจองที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจหรือสนุกเพลิดเพลินกับจังหวะหรือลีลาของคำที่ผู้เขียนแต่งลงไปได้ก็จะทำให้การเขียนบทร้อยกลองในงานสำหรับเด็กมีมากกว่างานเขียนสำหรับผู้ใหญ่นะคะและที่สำคัญนะคะฉันทลักษณ์ที่นำมาแต่งจะต้องถูกต้องตามหลักนะคะผู้ที่จะเขียนกลอนหรือเขียนบทกลอนบทกวีหรือแต่งหนังสือให้กับเด็กจะต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างมากกับฉันทลักษณ์แต่ละประเภทกลอนแต่ละประเภทก็จะมีฉันทลักษณ์แตกต่างกันไปดังนั้นเราจะต้องศึกษาให้ดีค่ะว่าฉันทลักษณ์แบบไหนที่ถูกต้องถ้าเป็นกลอนประเภทแบบนี้จะต้องใช้ฉันทลักษณ์อย่างไรนะคะจึงจะเป็นการทั้งนอกจากจะปลูกฝังบทกลอนความหมายหรือข้อคิดให้กับเด็กแล้วยังเป็นการช่วยสร้างความรู้ให้กับเด็กในเรื่องของการแต่งฉันทลักษณ์ต่างๆด้วยค่ะต่อไปคือภาพประกอบของเรื่องในงานร้อยกลองนะคะซึ่งภาพ
ประกอบของเรื่องจะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กเป็นอย่างมากค่ะดังนั้นถ้าเราผลิตหนังสือออกมา1เล่มภาพประกอบจะต้องเป็นภาพที่มีความสวยงามเพิ่มพูนความคิดและจินตนาการเสริมความรู้สึกในด้านการอ่านสร้างเรื่องราวที่มีอยู่ให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นค่ะภาพประกอบของเรื่องในบทร้อยกรองนะคะอาจจะพิเศษกว่างานบันเทิงคดีทั่วไปตรงที่ว่าควรจะเพิ่มความฝันและจินตนาการอันงดงามลงไปในภาพด้วยนะคะเพื่อจะช่วยสร้างความงดงามของงานร้อยกรองให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันในส่วนของรูปแบบและความยาวของหนังสือประเภทร้อยกรองสำหรับเด็กและเยาวชนค่ะรูปแบบของฉันทลักษณ์ที่นิยมใช้ในงานของหนังสือสำหรับเด็กมากที่สุดนั่นก็คือกรอน4กรอน6แล้วก็กรอน8ค่ะเพราะว่าอ่านง่ายนะคะมีความไพเราะคล้องจองอยู่ในตัวเองค่ะนอกจากนั้นยังช่วยทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายนะคะเพราะว่ามีคำที่ไม่ซับซ้อนมากจนเกินความจำเป็นค่ะเราสามารถแบ่งความยาวของหนังสือประเภทร้อยกรองของเด็กนะคะตามเกณฑ์อายุได้ดังนี้ค่ะ1นะคะเด็กอายุ 3-5 ขวบนะคะนิยมใช้หนังสือขนาด 17x18.50 เซนติเมตรนะคะจำนวน12หน้าค่ะแต่ละหน้าควรบรรจุบทร้อยกรองไว้ไม่เกิน1บาทนะคะมีภาพประกอบสวยงามขนาดตัวอักษรมีขนาดใหญ่ค่ะเพราะว่าเด็กวัยนี้ก็จะเป็นเด็กตัวเล็กๆนะคะก็ถ้ามีตัวอักษรที่มีขนาดตัวใหญ่หรือรูปภาพขนาดเล่มที่ใหญ่ก็จะช่วยทำให้เด็กเห็นภาพหรือจินตนาการตามตัวละครที่อยู่ในบทนั้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะถ้าเป็นเด็กอายุ 6-8 ปีนะคะก็จะนิยมใช้หนังสือขนาด 14.50x21 เซนติเมตรนะคะหรือ 18.50x26 เซนติเมตรนะคะจำนวน16หน้าแต่ละหน้าจะบรรจุบทร้อยกรอง1บทค่ะตั้งแต่ต้นจนจบจะมีภาพประกอบสอดคล้องสวยงามนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนนั้นๆดังนั้นนะคะเด็กวัยนี้ก็จะเริ่มสนใจตัวเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นดังนั้นบทร้อยกรองก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเป็น1บทนะคะแล้วก็ในแต่ละบทนะคะในแต่ละหน้าก็จะมีทั้งตัวภาพประกอบแล้วก็ตัวอักษรที่จะช่วยให้เด็กอ่านแล้วก็ดูความสอดคล้องว่าตัวบทกับเรื่องที่อ่านสอดคล้องกันหรือเปล่านะคะก็จะช่วยทำให้เด็กอ่านไปเรื่อยๆจนจบได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นเด็กอายุ 9-11 นะคะเด็กอายุ 9-11 ปีนี้นะคะนิยมใช้หนังสือขนาด 18.50x26 เซนติเมตรนะคะจำนวน24หน้านั่นก็คือเพิ่มจำนวนขึ้นมาอีกนะคะแต่ละหน้าก็จะบรรจุบทร้อยกรองจำนวน 1-2 บทแล้วแต่ความเหมาะสมของเรื่องค่ะมีภาพประกอบสวยงามนะคะนอกจากนี้หนังสือบทร้อยกรองสำหรับเด็กวัยนี้ยังเป็นการรวมบทร้อยกรองชนิดต่างๆได้อีกด้วยค่ะซึ่งนิยมใช้หนังสือขนาด 14.50x21 เซนติเมตรนะคะแต่ละหน้าก็จะบรรจุบทร้อยกรองสั้นๆตั้งแต่ 2-4 บทโดยอาจจะมีภาพประกอบอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้ากระดาษได้ซึ่งเมื่อเด็กโตขึ้นนะคะบทร้อยกรองจะมีส่วนสำคัญมากนะคะภาพประกอบก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมให้เนื้อเรื่องนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเมื่อเด็กโตขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวเนื้อหาหรือตัวภาษาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เด็กได้อ่านเรื่องราวมากกว่าดูภาพประกอบค่ะเนื้อหาสาระของหนังสือประเภทร้อยกรองนะคะสำหรับเด็กและเยาวชนเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือหนังสือภาพและหนังสือกรอนค่ะถ้าสำหรับหนังสือภาพนะคะจะเป็นหนังสือบันเทิงคดีที่ยึดถือความงดงามและภาพเป็นสำคัญค่ะบทร้อยกรองที่นำมาใช้ก็จะเป็นเพียงส่วนเสริมให้ภาพสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นเนื้อหาสาระของเรื่องจึงมักจะเป็นไปในรูปแบบของนิทานชาดกหรือเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินมีคติสอนใจโดยใช้ถ้อยคำสำนวนในรูปแบบของร้อยกรองค่ะหนังสือประเภทนี้ก็จะเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะเพราะว่าจะเน้นภาพเป็นสำคัญแต่ถ้าเป็นหนังสือกรอนนะคะเป็นหนังสือที่ไม่ได้มุ่งเน้นในการแสดงความงดงามของภาพประกอบแต่ต้องการแสดงรสของกวีนะคะที่อยู่ในบทร้อยกรองเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระของเรื่องจึงหลากหลายแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมและก็ความนิยมของแต่ละบุคคลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่มีคติสอนใจสุภาษิตความรักหรือโลกอุดมคติที่สร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างความสุขขึ้นในจิตใจของเด็กค่ะดังนั้นนะคะ
สิ่งสำคัญที่เราจะเห็นจากตัวอย่างของเนื้อหาสาระนั่นก็คือการคำนึงถึงช่วงวัยของเด็กค่ะว่าเด็กควรรับรู้เรื่องราวมากน้อยแค่ไหนหรือเด็กควรรู้จากภาพมากกว่าบทกลอนถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะก็จะเน้นเรื่องของภาพบทกลอนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เด็กเข้าใจคำหรือความหมายสั้นๆง่ายๆอาจจะเป็นเสียงร้องของสัตว์นะคะหรือเป็นคำพูดที่เด็กได้พูดคุยในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมานะคะภาพประกอบจะเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบที่ทำให้เรื่องราวของบทกลอนบทกวีนั้นๆเด่นเด็กจะได้รับรู้รสของตัวภาษามากกว่าภาพประกอบค่ะผู้ที่จะผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทร้อยกรองก็จะต้องศึกษาวัยและช่วงวัยของเด็กให้รู้ว่าเด็กสนใจสิ่งไหนมากน้อยแค่ไหนแตกต่างกันอย่างไรนะคะเพื่อเราจะสามารถผลิตหนังสือที่เหมาะสมให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะ